คุณผู้ชมครับและตรงนั้นมันคือรูครับใครๆก็ชอบรูแคบๆกันทั้งนั้นแหละครับว้าวว้าวผู้ชมดูครับโอ้โหคือธรรมชาติสวยมากกอไก่ล้านตัวเลยคุณผู้ชมคือระบบป่าเนี่ยมันสุดจัดๆเลยครับใช่ไหมฮะผู้ชมลองคิดสภาพดิถ้ามันเอาภาพแบบนี้ไปทำพวกเกมเอาชีวิตรอดในป่ามีงูมีจระเข้มีไดโนเสาร์อย่างเงี้ยมันโคตรน่าเล่นเลยนะแม้กระทั่งทางเดินบนต้นไม้ยังมีแบบหญ้าต้นเล็กๆพระเจ้าช่วยมันสวยมากโอ้โหดูความเป็นธรรมชาติของป่าและเขาและแม่น้ำสุดยอดนะครับสุดยอดแห่งพราวเลยพี่น้องนะครับดูครับความเป็นชาวนาวีครับล่าสัตว์แบบไม่เกรงกลัวสัตว์ตัวใดๆควายวิ่งลอนเบชลอนเดี๋ยวดูฮึบขึ้นโอ้ยกูขอโทษกูขอโทษโอ้โหกลางคืนก็ไม่ใช่เล่นนะครับเนี่ยโอ้โหกลางคืนสวยมากต้นไม้เลี้ยงแสงด้วยครับแถมมีหมอกมีไอด้วยคือความแฟนตาซีของป่านี่แบบผมยกย่องให้เลยว่าเกมนี้คือเกมที่ทำกราฟิกมาได้สวยที่สุดแล้วนะครับเอาละครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปรีวิวเกมนี้กันนะครับเพราะว่าเกมนี้มันรีวิวมีทั้งแง่ดีแล้วก็แง่ร้ายนะครับกับเกม Avatar Frontier of Pandora ครับผมก็สำหรับเจ้าเกม Avatar Pandora Frontier นะครับเป็นเกมค่าย Ubisoft นั่นเองนะครับด้วยระบบเกมเพลย์ของ Ubisoft เนี่ยก็จะออกมามีความคล้ายๆคลึงกับเกม Far Cry นั่นเองนะครับใครเคยเล่น Far Cry ยกมือขึ้นนะครับส่วนในเรื่องกราฟิกเนี่ยถ้าใครเคยดูหนังนะครับในโรงภาพยนตร์อวตาร1หรือว่าอวตารภาค2ล่าสุดเลยที่มันเป็นภาคที่มันลงไปทะเลใช่ไหมครับคุณผู้ชมจะได้รับชมความสวยงามในหนังแบบอย่างนั้นเข้ามาในเกมจริงๆเลยนะครับเป็นอะไรที่มันความสวยมันลามเข้ามาในเกมจริงๆกับคุณผู้ชมนะครับส่วนเนื้อเรื่องในเกมนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องไทม์ไลน์เดียวกับภาคที่2นะครับก็คือหลังจากที่ภาคแรกจบประมาณ8ปีนะครับซึ่งชาวนาวีนะครับก็คือไอ้ชาวสีฟ้าเนี่ยได้ไล่คนที่มาลุกลานแผ่นดินดาวดวงนี้ออกไปได้นะครับแต่คนก็ยังกลับเข้ามายึดทรัพยากรบนดาวดวงนี้อีกเป็นเพราะว่าดาวดวงนี้มันมีทรัพยากรที่มันสุดยอดมันอุดมสมบูรณ์มากนะครับคนก็เลยกลับเข้ามายึดนั่นเองนะครับซึ่งไทม์ไลน์ในภาคนี้ก็8ปีนะครับหลังจากที่อวตาร1จบนั่นเองนะครับเรื่องราวทั้งหมดของในเกมนี้นะก็คือมีหน่วยงานของคนนะครับ RDA นะครับได้จับตัวละครหลักในเกมนี้มานะครับตั้งแต่เด็กเลยเพื่อทำการสอนแล้วก็เลี้ยงดูง่ายๆคือจับมาล้างสมองตั้งแต่เด็กนะครับเพื่อที่จะทำให้ชาวนาวีพวกนี้เป็นทูตให้กับฝั่งคนนะครับแล้วก็ไปล้างสมองกับชาวนาวีบนดาวตรงนี้คือเอาง่ายๆเพื่อใช้ประโยชน์นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าชาวนาวีเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษที่คนเนี่ยยังไม่เข้าใจก็คือมันมีสัญชาตญาณลึกๆนะครับที่แบบมันรู้สึกกันเองได้มันสามารถเชื่อมจิตใจอะไรกันเองได้สักอย่างนึงนะครับมันเลยทำให้เด็กเหล่านี้เนี่ยเลี้ยงไม่เชื่องนะครับก็คือตัวละครหลักเนี่ยเลี้ยงไม่เชื่องรวมถึงคุณครูนะครับที่มาสอนเด็กชาวนาวีพวกนี้ก็เป็นคนด้วยนะครับที่ใช้เครื่องส่งล่างมาเป็นครูนั่นเองนะครับถ้าใครดูหนังอวตารจะเข้าใจว่าชาวนาวีบางตัวเนี่ยพวกตัวเอกเนี่ยจริงๆคือเป็นคนนะครับที่โดนถ่ายข้อมูลทางสมองนะครับเข้าไปสู่ร่างที่มันเป็นชาวนาวีนะครับเพื่อทำภารกิจแทรกซึมเข้ามานั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าคนพวกเนี้ยที่เป็นเนียนเป็นชาวนาวีมันดันลักชาวนาวีจริงๆขึ้นมานะครับมันก็เลยเกิดปัญหาภายในแล้วก็โปรเจกต์นี้ก็เลยต้องล้มเลิกนะครับนะครับพวกชาวนาวีที่โดนจับมาคือพวกเราเนี่ยก็จะโดนฆ่าทิ้งนะครับเพื่อลบๆโปรเจกต์นี้ไปนะครับแต่ว่าเราก็ดันรอดออกมาได้นะครับก็กลายเป็นว่านะครับตัวละครหลักในเกมนี้นะครับก็จะได้ออกไปสำรวจโลกภายนอกก็คือดาวแพนดอร่าเนี่ยไปพร้อมกับเรานั่นเองนะครับก็คือเหมือนเป็นแบบเด็กไม่รู้อะไรเลยที่ได้ออกไปสำรวจโลกครั้งแรกนั่นเองนะครับประมาณว่ามือใหม่หัดสำรวจโลกนะครับโอเคครับก็นี่คือเนื้อเรื่องเนื้อราวนะครับคร่าวๆนะครับส่วนตัวร้ายก็จะเป็นไอตัวที่มันเดินเข้ามาเมื่อกี้นะครับก็คือไอจอห์นเมอร์เซอร์ทีนี้มาดูในฝั่งของเกมเพลย์กันบ้างนะครับในเมื่อผมมีหน้าที่มารีวิวนะมันก็เลยจำเป็นต้องรวบรัดเข้ามาพูดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับอย่างแรกเลยคือการสำรวจโลกแฟนตาซีของดาวแพนดอร่านั่นเองนะครับดาวดวงนี้นะครับใหญ่มากนะผมกล้าพูดเลยว่าเกมมันโคตรจะใหญ่เลยนะครับแล้วก็มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับเดี๋ยวข้อเสียผมจะไปสรุปให้คุณผู้ชมฟังตอนท้ายคลิปเลยแล้วกันเอาเป็นข้อดีก่อนแล้วกัน
อย่างแรกเลยคือกราฟิกสวยมากนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับป่าดงพงไพ่นี่มันสุดยอดเลยนะครับถ้ามันเปลี่ยนจากเกมอวตารกลายเป็นเกมเอาชีวิตรอดในป่าเนี่ยผมว่าจะได้อีกคอนเทนต์ของเกมเลยนะและความใหญ่ของแผนที่นะครับและความแฟนตาซีของเกมเนี่ยแต่ละพื้นที่ก็จะมีไบโอมแล้วก็ธรรมชาติที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งแต่ละแผนที่นะครับกลางวันกับกลางคืนก็จะสีสันไม่เหมือนกันอีกด้วยนะครับแล้วก็จะมีอ็อบเจกต์ที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นอะไรที่เยอะไปหมดเลยนะครับกันหัวเลยเนี่ยไม่รู้จะไปครบยังไงนะครับส่วนเรื่องระบบอาวุธนะครับก็จะเป็นการใส่พวกชุดพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับเอามอดต่างๆของอาวุธเพื่อเพิ่มความเก่งของเรานั่นเองนะครับแล้วก็มีระบบการทำอาหารนะครับเป็นคีย์หลักของเกมนี้เลยก็คือชาวนาวีต้องกินข้าวคุณผู้ชมนะครับยิ่งข้าวอร่อยเท่าไหร่เรายิ่งเก่งเท่านั้นนะครับซึ่งเราจะต้องล่าสัตว์แล้วก็ทำอาหารตลอดนะครับถ้าไม่มีอาหารกินเนี่ยเราจะรีเลือดไม่ได้เลยนะครับอาหารจำเป็นต้องล่าไว้ตลอดนั่นเองนะครับพวกผักผลไม้นะครับซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีผักและผลไม้นะครับหรือว่าของคราฟที่คุณภาพต่างกันนะครับแล้วยิ่งเวลาที่แบบอยู่ตามแต่ละพื้นที่เนี่ยคุณภาพแต่ละอย่างมันก็ผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ทำให้เราต้องออกไปสำรวจธรรมชาติมากๆเลยนั่นเองนะครับโอ้โหส่วนเรื่องอาวุธและการต่อสู้นะครับอาวุธก็จะเน้นธนูแล้วก็ปืนกลของมนุษย์เป็นหลักนะครับก็จะมีพวกปืนกลปืนช็อตกันหรือว่าระเบิดนั่นเองนะครับและเกมนี้นะครับมีระบบชาวเผ่านาวีนะครับก็คือแต่ละเผ่าเนี่ยก็จะมีความสามารถแล้วก็มีความรู้ที่จะแบ่งปันให้เราไม่เหมือนกันเลยนะครับเช่นเผ่านี้จะมีอาวุธที่แลเผ่านี้จะมีอาหารที่แลนะครับก็ต้องไปทำความดีให้เผ่านั้นๆมันก็จะมอบของนั้นให้กับเรานั่นเองนะครับแล้วก็การต่อสู้นะครับบอทในเกมนี้มันเก่งมากนะครับอารมณ์เหมือนเครื่องจักรมายิงที่เป็นเนื้อหนังของชาวนาวีเพราะฉะนั้นดาเมจในเกมนี้คนเราจะตายง่ายมากนะครับต้องกินข้าวบ่อยๆเลยนะครับส่วนในเรื่องของการขับขี่นะครับแล้วก็การสำรวจต่างๆเนี่ยจะมีการขี่ม้าในเกมนี้นะครับซึ่งเราต้องทำเควสไปไกลมากนะครับแล้วก็การขี่อีกรานนะครับก็คือไอสัตว์ปีกตัวเนี้ยนะครับเราก็ต้องเล่นไปถึงจุดๆนึงนะครับแล้วก็เราจะสามารถขี่มาได้นั่นเองนะครับขี่แล้วแบบโอ้โหชีวิตไล่ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวเราจะไปพาไปชมเกมเพลย์จริงๆนะครับสักระยะหนึ่งนะกันนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะรับชมกันอย่างเพลินๆนะครับกับเกมอวตาร์ Pandora Frontier ครับเกมนี้นี่ไม่มีผิวสีดำนะครับคุณผู้ชมไม่มีผิวดำอ่ะคือหน้าไหนมันหล่อบ้างวะเนี่ยผมยังไม่รู้สึกว่าหน้าไหนกูรู้สึกหล่อเลยขออภัยนะครับเอาเป็นหน้านี้แล้วกันนะฮะอ่ะหน้าประจวดนะครับส่วนทรงผมว่าอันนี้ดูดีสุดละนะครับแต่อันนี้คือทรงผมเปิดข้างนะครับหลายคนที่เคยผ่านโรงเรียนชายมาน่าจะเข้าใจเปิดข้างนะครับแต่ถ้าเปิดข้างแบบนี้เป็นโรงเรียนผมว่าโดนครูตบทุกวันจริงว้าวผู้ชมดูครับคือธรรมชาติสวยมากกอไก่ล้านตัวเลยผู้ชมนี่แหละครับคือโลกอวตารกับโลกแพนโดร่านะฮะนั่นเองนะครับดาวแพนโดร่านะครับว้าวซึ่งตัวเกมก็จะเราเนี่ยเป็นเด็กกระโปงนะครับซึ่งเราถูกจับไปอยู่ในค่ายของ RDA มา20ปีนะครับโดยที่ไม่เคยเห็นโลกจริงๆเลยนะครับมันทำไมสั่นทำไมอุ้ยโอ้โหขนาดระเบิดยังออกเป็นแบบกระจุยกระจายอ่ะคุณผู้ชมนี่ต้นไม้อะไรเนี่ยโอ้มันหุบได้ด้วยจีซัสตัวอะไรอ่ะกระบองเพชรเหรอกระบองเพชรทำไมมันบวมอยู่เลยโอ้โหธรรมชาติแบบอยากมีป่าอย่างนี้หลังบ้านมากเลยคุณผู้ชมคือจริงๆนะครับคือเกมมันน่าจะทำระบบกราฟิกให้มันสวยตั้งแต่เปิดขึ้นมานะครับตอนแรกที่ผมเล่าเรื่องนี้คือกราฟิกข้างในนี้ไม่ประทับใจอย่างแรงนะครับแต่พอออกมาตรงนี้นี่คือแบบลบคำสบประมาทได้อย่างดีนะครับคือดีเทลที่แบบใส่รายละเอียดดีมากนะครับเนี่ยดูดิเห็นไหมพวกต้นไม้นี่คือเลื้อยมีไม้เลื้อยขึ้นไปมีใบไม้ใบหญ้ายาวลงไปข้างบนเลยคือเกมแบบนี้มันน่าจะแบบเป็นเกมที่แบบเหมือนเอาชีวิตรอดในป่าอะไรมากกว่านะครับนะมันควรสร้างเกมที่แบบเอาชีวิตรอดในป่าแล้วแบบกราฟิกแบบนี้นะแต่ผมชอบไอ้ต้นนี้มากเลยอ่ะมันเหมือนต้นมายาลาบอ่ะคุณผู้ชมรู้จักไหมไอ้ที่ไปแตะใบแล้วมันหุบนะครับแล้วก็อย่าลืมหาข้าวกินนะครับเกมนี้ถ้าหิวข้าวคือรีเลือดไม่ได้นะใดๆก็ตามแต่นะครับถูธรรมชาติแจ่มมาก
ผมชอบผมชอบเรื่องกราฟิกนี่ผมให้10เต็ม10เลยนะแต่ว่าผมต้องไปไหนวะเนี่ยเควสกด G เพื่อโชว์ในแมปคือเลี้ยวขวาถูกไหมนะฮะผมเหมือนกับว่าแบบชาวนาวีเข้ามาสู้กับพวกคนนะเนี่ยก็คือเนื้อเรื่องนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือเนื้อเรื่องอันนี้จะต่อเนื่องกับภาค2นั่นเองนะครับใครที่ดูหนังแม่ก็คือเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นพร้อมกับภาคทะเลนั่นเองนะครับพร้อมกันนะไม่ใช่หลังนะโอ้นี่ไง by the tree ผมบอกว่านี่อันนี้คือคนที่ช่วยเรามานะครับไอ้ซกเล็กนี่ชื่ออีสานเจ้าว่าไงไอ้ซกเล็ก Now you see what they kept you from. มึงเห็นกูเจ็บทำไมมึงยังไม่ฮิวกูอีกYou saved me. Oh, นายช่วยฉันเฮียกูเจ็บอย่าพูดเยอะน่านายสู้ต่อไม่ไหวแล้ว I will help you this time. เดี๋ยวฉันจะสู้ต่อเองก็คือเควสมันจะให้ธนูเรามานะครับคุณผู้ชมนี่จะเป็นอาวุธชิ้นแรกของเรานะครับส่วนลูกธนูเนี่ยเราต้องไปเก็บไม้แถวนี้นะครับเพื่อทำการครับพอถึงตรงนี้นะครับมันก็จะสอนเรานะครับในการใช้ระบบนาวีเซนส์ซึ่งอารมณ์ของสกิลนี้คือมันคือสกิลถ้ำมองนะครับคุณผู้ชมครับนะถ้าให้ดีต้องมองทะลุเสื้อผ้าด้วยในแบบนี้ทุยนะก็จริงๆคือมันคือเซนส์นะครับเอาไว้มองอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับที่เราสามารถไปจับไปต้องได้นั่นเองนะครับหรือว่าเอาไว้มองเควสอย่างสิ่งนี้นี่คือกิ่งไม้โง่ๆนะครับแต่ว่าเราสามารถเอามันมาคราฟธนูได้นั่นเองนะครับนี่เอามาเหล่าเป็นธนูได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพวกกล่องโง่ๆเอาไว้เก็บแน่เก็บไว้นะครับเอาไว้แลกของนั่นเองส่วนการคราฟนะครับเราต้องกดคิวขึ้นมาแล้วก็ใช้ไม้แลกเป็นกระสุนแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจต่อสำหรับเควสต่อไปคือมันจะให้เราไปตุนยาฮิวนั่นเองนะครับเกมนี้จะแบ่งยาฮิวเป็น2ประเภทนะครับอย่างแรกเลยคือเป็นผลไม้นะครับเป็นผลไม้พิเศษที่เอาไว้ฮิวนะครับแน่มันจะเป็นต้นที่ขึ้นริมแม่น้ำตรงนู้นนะครับแล้วก็อย่างที่2เอาไว้หิวก็คือพวกข้าวนั่นเองเอาละเควสแรกนะครับเราเจอทหารด้วยชาวนาวีนี่ธนูมันใหญ่มากคุณผู้ชมธนูที่ถือนี่แบบอันน่าจะประมาณเกือบ2เมตรโอ้โหธนูใหญ่ธนูเราใหญ่มากโอ้ยิงทีแบบกระเด็นเฮ้ยลองคิดสภาพดูนะครับธนูยาว2เมตรกระสุนจะขนาดไหนอันนี้คือต้นสลับฮิวนะครับคุณผู้ชมนี่เราสามารถเก็บดองเอาไว้ได้มันคือต้นชื่อว่าดับเบิลเฟตนะครับเอาไว้กดปั๊บฮิวทันทีนั่นเองส่วนที่เหลือคือผมจะข้ามไปเลยนะฮะส่วนในเกมนี้จะมีสัตว์ป่านะครับอย่างนั้นควายนะครับควายนะยิงควายนะครับควายมันโง่คุณผู้ชมดูควายวิ่งลอนบีชลอนเดี๋ยวฮึบขึ้นโอ้ยกูขอโทษเฮ้ยไอ้โง่สัตว์ป่าไปโคตรน่ากลัวอันนี้คือตัวอย่างนะครับสัตว์ป่าตัวนี้จะเป็นคล้ายๆกับควายหัวฉลามหัวคออีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าในหนังมันก็จะมีนะครับแต่ในเกมนี่คือเรายิงมันแทบไม่เข้าเลยนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะทีนี้คือเราจะต้องทำการเอาผลไม้ไปให้ไอ้ซกเล็กนะครับแล้วก็ต้องต่อสู้กับหุ่นสักเล็กน้อยนะคือมันจะสอนให้เรารู้นะครับระบบจุดอ่อนแบบนี้นะครับคือเกมนี้มันไม่ให้เราปะทะตรงๆแน่นอนเนี่ยเพราะว่าหุ่นมันยิงแรงมากเราต้องยิงเข้าแบบจุดอ่อนนี่จุดอ่อนเห็นไหมนะจุดอ่อนสีเหลืองๆนะครับต้องยิงเข้าจุดอ่อนโอเคปั๊บกระทืบจะเรียนรู้ได้เร็วดิแน่นอนผมโหดเอานี่ไปผลไม้ประหลัดขิกและนี่คือวิธีหิวของเรานะแดกมากรสชาติถึงใจโอ้โหแล้วบิดแขนก็อย่างนี้เลยมึงจะแดกผลไม้แล้วมึงก็หักแขนทำไมผมไม่เข้าใจนะครับนี่คือวิธีหิวของเกมนี้นะไปกินไอ้ผลไม้เนี่ยโอ้โหแต่เกมนี่แม่งสุดยอดจริงๆครับ
กราฟิกแบบนี้กูไม่เอากับมึงกูขอโทษ Run for your life อย่านะ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 คือเกมนี้มันมีระบบล่าสัตว์เว้ยเพื่อเอาของแบบของจากสัตว์ไปทำนู่นทำนี่แล้วจุดอ่อนมึงอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้นี่ครับได้ของสีม่วงนี่ยังเป็นตัวลูกอยู่นะมันบอกว่าเป็นตัวลูกอยู่แล้วพ่อมึงเป็นใครวะฮะฮะพ่อมึงเป็นใครฮะยิงก็ไม่เข้าโอ้ยไอ้หนังเหนียวมึงสักอะไรโอ้ยมีนกด้วยหรอว้าวนั่นตัวอะไรอ่ะวิ ติดบั๊กติดบั๊กล่วงเลยไปดูหน่อยสิได้อะไรมาบ้างเนี่ยชึบเปลี่ยนได้เลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์นะครับที่เข้ามาดาวดวงนี้เช่นกันนะครับเพียงแต่ว่ากลุ่มนักวิทยาศาสตร์เนี่ยรักชาวเผ่านาวีนะครับก็เลยอยู่ร่วมกันได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นคนบ้างที่ไม่ได้เป็นไอ้ตัวฟ้าๆนี่อยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้คือคนดีนะคุณผู้ชมนะนี่หมู่คนชั่วก็ยังมีคนดีเอาละเราจะต้องเข้าไปในแคมป์นะครับเพื่อไปรับเควสเรื่องๆนะครับตรงนี้สวัสดีครับนี่คือกลุ่มพวกต่อต้านฝั่งพวกทหารนะครับคือชาวนาวีนี่ส่วนสูงประมาณ3เมตรนะครับคุณผู้ชมครับ3เมตรถึง4เมตรคุณผู้ชมตัวใหญ่มากI am so glad you're here ไม่เป็นไรไม่ต้องตื่นเต้นนะมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยมึงจะตื่นเต้นทำไมเนี่ยโอเคครับเอาเป็นว่าที่นี่คือศูนย์วิจัยนั่นเองนะครับพอเข้ามาข้างในนะครับตัวละครก็จะบ่นนะครับบอกว่าโอ้โหกูโตมาได้ยังไง16 17ปีนะครับไม่เคยเห็นสภาพแบบนี้นะครับเป็นว่าเราโดนเลี้ยงดูโดยมนุษย์มาตั้งแต่เด็กนะครับส่วนระบบคราฟของคราฟอะไรนะครับเราก็ต้องมาคราฟที่แคมป์นะฮะคุณผู้ชมก็คือแคมป์แต่ละที่เนี่ยสมมตินี้คือ1แคมป์ใช่ป่ะแคมป์นี้ก็จะมีจุดเด่นที่แบบแตกต่างกันไปนะครับแต่ละแคมป์เช่นถ้าเป็นแคมป์ของชาวนาวีนะครับเราก็สามารถแบบทำพวกธนูอะไรได้แรงกว่าที่อื่นนะแล้วก็สูตรอาหารแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับนี่อันนี้คือสูตรรูเตี๋ยวทุยนะครับก็จะอันพวกนี้จะเป็นพวกของเอาไว้แลกนะครับก็ไปเก็บพวกเศษทองคำนะเศษขี้ตามแผ่นที่เอามาแลกเอานะครับซึ่งถ้าเป็นพวกเผ่านาวีก็จะต้องใช้เป็นแต้มประจำเผ่าแลกนะครับนี่เห็นไหมนะพอแลกปั๊บก็จะเอาไปใส่พวกของไอเทมในตัวละครพวกนี้นะครับก็จะมีพวกมอดนะแล้วก็พวกอาวุธต่างๆนะมากมายหลายชนิดนะคุณผู้ชมครับเนี่ยกูพูดเลยลิ้นพันมั่วหมดเลยประเด็นสำคัญเลยคือแผ่นที่ครับที่ผมเดินมาเมื่อกี้แล้วผมตัดคลิปเหลือ18นาทีที่คุณผู้ชมดูตอนนี้นะคือผมเหมือนเดินแค่แบบสวนหลังบ้านนะคุณผู้ชม แผ่นที่ยังมีไกลมากนะไกลเหลือเกินตอนนี้ก็เป็นโต๊ะคราฟนะครับครับของครับของครับวุฒิครับชุดได้นะฮะซึ่งแต่ละที่ก็จะครับได้ไม่เหมือนกันด้วยนะครับคุณผู้ชมฝนที่ตกทางนี้กูหิวข้าวจังเลยเอ้ยกูร้องอะไรเนี่ยก็ตอนนี้เราสามารถทํากับข้าวได้นะครับโดยการที่เราสามารถนําเนื้อหมามาทําสเต็กเนื้อหมาได้นะครับอันนี้จริงจังนะครับคือเกมนี้มันมีหมาเว้ยเราสามารถไปล่าเนื้อหมูเนื้อหมามาทําเป็นสเต็กได้นะครับซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีส่วนขาส่วนน่องส่วนนู่นส่วนนี่ส่วนนั่นก็สามารถแบบเอามาทำได้แบบหลากหลายรูปแบบอย่างนี้ก็จะได้เป็นสเต็กเนื้อหมา 100% นะฮะกินแล้วบัฟมัวแต่แล้วเหยกับกลางวันนะครับผมตัดภาพมาที่กลางคืนให้คุณผู้ชมดูดีกว่านี่อันนี้คือกลางคืนของโซนนี้นะจะมีแมลงเนี่ยครับผมพาคุณผู้ชมไปดูแมลงนี่แมลงปอควายดับนะครับคือเอาไว้ยิงเล่นเฉยๆนะครับแน่นี่มันจะมีไอ้ตัวหมุนไอ้ตัวหมุนในหนังมีครับเต็มโดนเต็มอันนี้ที่โดนเมื่อกี้มั่วนะครับพอลงมาก็จะเป็นมันแมงโง่ๆนะครับตัวนี้ครับ แต่ตอนมันหมุนนี่คือแบบดูสวยมากพอตกกลางคืนก็จะมีพวกบรรดาต้นไม้แปลกๆอันนี้จะเป็นต้นเหมือนแมงกะพรุนนะครับสามารถช็อตไฟฟ้าเราได้นะครับซึ่งต้นนี้ก็จะมีเวลาเก็บผลผลิตของมันนะครับตอนที่มันแห้งนะครับตอนนี้มันกลางคืนใช่ไหมมันชื้นเราเก็บไม่ได้นะครับซึ่งอุปกรณ์มันก็เอาสามารถเอาไปคราฟของนู่นนี่นั่นได้นะครับเห็นคุณผู้ชมเห็นไหมต้นไม้อะไรช็อตไฟฟ้าได้โอ้ยแน่พอช็อตเสร็จปั๊บคือเลือดลดนะครับ
ก็นี่ครับเป็นความพิเศษของเกมนี้ครับจริงๆคือต้นไม้อย่างอื่นก็มีเยอะแยะหมดเลยนะถ้าคุณผู้ชมใช้เซนส์ไปอ่านประวัติต้นไม้นะครับแต่ใดๆก็ตามแต่นะครับระบบเกมนี้ที่ยากที่สุดเลยคือระบบเควสเว้ยช่วงต้นเกมนะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครเป็นคนไม่สังเกตนะครับว่าเควสอยู่ตรงไหนเนี่ยหากันอุตลุดอย่างเนี้ยเควสให้ผมขึ้นไปบนยอดเขาแล้วคือทางขึ้นยอดเขาเนี่ยบางทีขึ้นไปมันก็ตันเลยคุณผู้ชมนะครับมันไม่มีเส้นทางบอกเราเลยนะครับคือต้องแบบต้องงมหาจริงๆคุณผู้ชมนะครับนี่คือความยากของมันเลยนะเดินหาเควสครับแต่เควสพาเราเดินหลงนะครับเอาเป็นว่าหลงก็ไม่ได้มาดูธรรมชาติแล้วกันนะครับเป็นก็หมุนจังเลยไม่เวียนหัวหรือไงในหมุนกันเต็มเลยนะครับน่าจะเป็นไบโอมเห็ดหรืออะไรสักอย่างนะครับที่มันสะท้อนแสงได้ส่วนเควสที่บนนู้นกูจะขึ้นยังไงเนี่ยนี่แหละครับข้อเสียของเกมนี้คือมันควรมีระบบนำทางจริงนะอย่างน้อยสักนิดก็ยังดีเนี่ยขึ้นก็ไม่ได้พอขึ้นมาได้อีกทีหนึ่งก็น่าจะผ่านแบบสักประมาณ30นาทีครับ จนมันจะเช้าอยู่แล้วควิกนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้แห่งความทรงจำแน่ก็คือมันสามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆเข้าไปในต้นไม้ได้นะแบบในหนังเป๊ะวิธีการนี่คือเราต้องจับเกสรดอกไม้นะครับตรงนี้แล้วก็เชื่อมเข้ากับเส้นผมใช่ไหมเอาละทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันรู้ความรักของแกนะช่วยเอามาบอกฉันต่อหน่อยก็จะเป็นการส่งต่อกรรมพันธุ์และความรู้นะครับให้กับลูกหลานผ่านต้นไม้ดูสินี่ใครลูกหลานฉันล่ะเนี่ยนายคงรู้จักฉันสินะฉันชื่อเอ็นตูเป็นผู้ก่อตั้งของเผ่าพวกเรานี่แหละพวกเราคือเผ่าซารันตูเผ่าที่ประจนไทยไปทั่วทั้งดวงดาวแห่งนี้และนายคงจะเป็นลูกหลานเผ่าพันธุ์ใหม่สินะถ้านายอยากได้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับดวงดาวแล้วก็เพียงแค่มาที่ต้นไม้แห่งนี้และนายก็จะได้รับความรู้ทั้งหมดคือฟังมาตั้งนานครับก็คือเกมนี้นะครับจะมีระบบในการอัพแพสซีฟสกิลนะครับเราต้องไปหาต้นไม้อันนี้นะครับแล้วก็เชื่อมกับมันเราก็จะได้แพสซีฟเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นการกระโดดได้2ครั้งนั่นเองนะครับเฮ้ยเยี่ยมขอบใจนะครับมีโอกาสจะเนรคุณก็ตรงนี้ครับพอเราได้พวกนี้มานะครับเราก็จะได้เป็นสกิลพอยต์มาอัพในส่วนของแพสซีฟด้วยนะครับคุณผู้ชมสกิลเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับจะมีสกิลแบบบรรพบุรุษนะครับพวกสกิลแบบแพสซีฟโหดๆนะครับกับพวกแพสซีฟที่ทำให้พวกยิงลงยิงแรงเก็บของหรือว่าพวกคอมแบทต่างๆนั่นเองนะครับเราก็ต้องเลือกสายที่จะอัพไปนะครับแน่เราก็จะมีพวกสกิลสัตว์ป่าด้วยนะนะครับถ้าใครไปขี่นกขี่อะไรก็สามารถอัพสกิลของสัตว์ป่าได้อีกนะครับคลิปภาพในเกมนี้มันเป็นอะไรที่แบบผมบอกเลยนะครับว่ามันสวยมากนะครับผมไม่รู้จะอธิบายให้คุณผู้ชมเห็นภาพจริงๆยังไงนะครับก็คือภาพที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี้อาจจะมันดรอปไปสักครึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับมึงให้กูไปไงเนี่ยกูต้องโดดใช่ไหมโอ้ยมีปลาไหลด้วยเชี่ยว้าวเอาละเพื่อนของเรานะครับต้องไปตรงนู้นแน่แต่ว่าพี่ควายข้างซ้ายพี่ควายเราจะไม่ยุ่งกันนะลูกนะครับมาระบบคอมแบทกันไม่ดีกว่านะครับนี่ปั๊มลงท้ายนี่ยิงปั๊มเต็มหน้าเราต้องช่วยกันนะครับการเปลี่ยนลูกหัวกระสุนซึบปั๊มระเบิดเนี่ยไอ้นี่จุดอ่อนอยู่ข้างหลัง3 2 1ปั๊บปั๊มปั๊มปั๊มโอ้ยไอ้เชี่ยหมาอย่ามากูทำไมกัดแล้ววิ่งหนีเลยนะกัดแล้ววิ่งหนีเหรอฮะเตะแม่งเลยโอ้ยไปต่อไอ้วะเจอหัวก็เอาเนี่ยเอาตายคักตายคักได้หมดวาวหมด
บ้านเราโดนจู่โจมชิบหายเอาพังหมดเลยคุณผู้ชมแต่ว่าเราค้นกล่องเราค้นกล่องก่อนเพื่อจะเป็นจะตายช่างหัวมันนะครับเราจะค้นกล่องก่อนโอเคกล่องนี้ค้นแล้วตื่นแม่งเอ้ยเราซ่อนมาตั้งนานมันรู้ได้ยังไงเนี่ยนี่มันไม่ใช่เส้นทางลาดตระเวนของมันแท้ๆมันน่าจะมีคนปล่อยข่าวฝั่งคนที่เป็นคนดีนี่โดนยำเละเลยนะครับฐานที่มั่นตรงนี้เราแตกแล้วเราต้องออกจากที่นี่นะครับแล้วก็ต้องปกป้องคนที่ยังเหลือรอดนั่นเองนะครับเอาล่ะเราไปฆ่ามันดีกว่าเฮ้ยแค้นปลดล็อกอาวุธใหม่นี่คืออะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรหนังสติ๊กแบบแมนนวลอ๋อสตาร์ฟนะครับนี่คืออะไรฮะเครื่องปาระเบิดชิปปาระเบิดอัดเฮ้ยโตโอ้ยสไลด์มาต่อยสไลด์มาต่อยมาดิครับลุกเล่นลุกเล่นมาเอาพอมาจอดทำไมปลาระเบิดโคตรคลาสสิกใช้เครื่องแบบโคตรแมนนวลเนี่ยครับคว้าระเบิดไปแล้วตลกดีนะครับคลาสสิกสุดๆเรายิงฮอได้ไหมเรายิงฮอได้ปะป้าไม่ยิงฮอได้ว่ะถ้าในหนังมันต้องยิงตรงใบใช่ปะป้าเออจริงด้วยป้าอือยิงฮอไอ้จะหนีเหรอยิงได้ด้วยหายแล้วแป๊บนึงป้าเห็นกันครับกำลังอย่าพึ่งมาเยอะดิอย่าพึ่งมาเยอะเก่งไม่กลัวมาเยอะนี่แหละป้าบป้าบโอเคป้าบใช้เซนครับI found the supplies. I'll be right there. มีคนเนี่ยมีของคนเนี่ยเหรอแล้วก็ไม่บอกโอ้เชี่ยโหลุกแม็กตัวดีเควสนานมากครับคุณผู้ชมกว่าจะจบนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเผ่าของพวกที่มันขี่ไอตัวบินได้นะครับก็คืออีกรานนั่นเองนะครับการจะขี่ได้ก็ต้องไปเรียนรู้จากเผ่านี้เท่านั้นอะไรประมาณนี้ส่วนเผ่าอื่นๆก็จะเห็นหน้าเราเนี่ยเขาจะรู้นะครับว่าเราคือเผ่านักเล่าเรื่องก็คือเผ่าซารันตูอย่างที่บอกครับเนื้อเรื่องของเกมนี้คือเผ่าของเรานะครับหรือว่าเผ่าซารันตูนักเล่าเรื่องเนี่ยจะโดนให้เกียรติจากทุกเผ่าเลยนะครับเป็นว่ามันเป็นเผ่าในตำนานนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปรับชมเควสการพาไปขี่อีกรานนั่นเองนะครับ Let's go ครับในช่วง 3-5 ชั่วโมงแรกนะครับคุณผู้ชมอย่าได้เดินเควสลองนะครับเดินแต่เควสหลักอย่างเดียวนะคุณผู้ชมเป็นเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเควสหลักเนี่ยเราจะไม่ได้ขี่อะไรเลยนะครับแล้วมันไกลมากเพราะฉะนั้นการที่เราเดินเหยียบต้นไม้เย็นๆแบบนี้นะครับไอ้ต้นไม้น้ำแข็งเนี่ยจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองนะครับเราแนะนำนะครับอย่าไปเล่นไซเควสเด็ดขาดนะครับเป็นเพราะว่าคอนเทนต์หลักของเกมนี้คือเราต้องใช้สัตว์ไปขี่จริงๆเพราะฉะนั้นเดินแต่เควสหลักอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมครับถ้าใครจะเล่นนะอันนี้คือข้อเสียของมันเลยนะครับมันควรจะทำให้แบบเราได้ขี่สัตว์ได้เร็วกว่านี้เว้ยนะครับโอ้ตอนนี้มาไบโอมใหม่นะเนี่ยนี่เป็นไบโอมที่มีต้นไผ่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็พวกต้นต่างๆนานาเราสามารถแอบดูได้นะว่ามันคือต้นอะไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันละชิปใครเป็นทำอะไรกันเลยมันมีคนยิงกันนะฮะคือแบบมึงยิงกันเหมือนเปิดฉากทำสงครามโลกอะยิงเลยวะพอยิงหมาพอมันยิงหมากันอยู่มันยิงหมากันอยู่คุณผู้ชม
โอ้มันจับสัตว์กันอยู่นี่ไงเราจะช่วยยังไงได้บ้างผมจะช่วยยังไงได้บ้างเจ๋งแล้วก็หรือได้แต้มบ่ไม่เห็นให้แต้มกูแล้วไม่เห็นให้แต้มกูอยากได้แต้มกูจะช่วยทำไมเนี่ยช่างหัวมันครับบางทีการที่เราทำดีก็ไม่ได้แปลว่าเราจะได้ดีนะครับเออแหวนไอ้เมื่อกี้นี่ไปไหนล่ะไม่ได้บอกกูไม่ได้ปล่อยกูเลยเด้อตายอ่ะเอาเนื้อเราเต็มเหมือนเควสจะให้เราไปอีกเผ่าหนึ่งนะครับโหต้นไม้โลกเราจะเป็นเผ่าที่อาศัยอยู่ในต้นไม้นี้นะครับแล้วก็จะเป็นเผ่านักผจญภัยที่แบบเหาะเหินด้วยอากาศได้นะครับก็คือขี่สัตว์ได้นั่นเองนะครับส่วนเรื่องราวที่เราจะต้องถ่ายทอดนะครับก็จะมีตั้งแต่เรื่องราวที่เราจะต้องผจญภัยนะครับไปตามเผ่าต่างๆนะครับเผ่านู้นเผ่านี้เผ่านั้นมักจะอยู่กันเป็นที่นะครับเพียงแต่ว่าเผ่าซารันตูของเราเนี่ยมันจะเป็นนักผจญภัยไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับไปคือจะได้เห็นโลกกว้างกว่าคนอื่นนะครับแล้วเราก็ระหว่างผจญภัยนะครับเราจะได้เจอสาวๆแต่ละเผ่าด้วยซึ่งแต่ละเผ่าเนี่ยก็จะมีส่วนผสมในการทำอาหารที่ต่างกันนั่นเองนะครับบางเผ่าก็จะมีเมนูมาให้เราแบบแปลกๆเช่นเนื้อส่วนนู้นส่วนนี้ส่วนนั่นนะครับเอามาผสมกันกับเห็ดระดับเทพนะฮะก็จะได้เป็นซุปเปอร์ชาร์เด็ดนี่ดูสิได้อะไรเนี่ยโอ้โหเป็นการอบแบบคลาสสิกสุดๆนะครับนี่ต้นกำเนิดเป็นโอ้โหยาสเตลแบบ 100% นะครับเป็นเห็ดผสมกับเนื้อส่วนน่องนะครับจะมีรสชาติของความมีไขมันแทรกออกมาจากเนื้อนะฮะโอ้โหมึงพูดให้กูหิวทำไมเนี่ยแล้วตอนนี้จะมีระบบติดหนี้ประจำเผ่านะก็คือติดหนี้บุญคุณนะสมมุติถ้าเราทำเควสให้กับเผ่านี้บ่อยๆนะครับเราก็สามารถเอาค่าความดีนะฮะมาแลกเพื่อเอาของประจำเผ่านะที่เป็นของแรนั่นเองนี่แบบนี้นะครับพวกอาวุธต่างๆนะหรือว่าเสื้อผ้าเอาละครับแล้วนี่ก็เข้ามาสู่ช่วงท้ายคลิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะจบที่เควสไปขี่เจ้าอีครานนั่นเองนะครับไปขี่เจ้านกนั่นนะครับซึ่งเราจะต้องเล่นเป็นเวลาประมาณเกือบ10ชั่วโมงนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่สคิปอะไรเลยนะครับก็เป็นอะไรที่นานมากๆนะครับสำหรับเกมในแนวนี้นะคือเป็นข้อที่แบบมันควรจะเอามาใส่ตั้งแต่แรกนะครับไม่ควรให้ผู้เล่นได้แบบหลงลืมๆแบบมึนๆเล่นมาได้ขนาดนี้นะเพียงแต่ว่าให้อภัยธรรมชาตินะธรรมชาติมันสวยมากนะครับคุณผู้ชมดูดิแบบทุกที่มันไหลที่ตีนี่คือผมวิ่งเล่นมาไกลมากนะคุณผู้ชมนะวิ่งมาตั้งแต่ตรงนี้นะครับที่เปิดคลิปกันมานะครับวิ่งนะครับกว่าจะได้แบบขี่อีกคราเนี่ยต้องมาที่เควสที่5เลยนะครับบทที่5เลยคุณผู้ชมและยังเหลือแบบนี้อื้อเลยนะแต่ว่าใดๆก็ตามแต่นะครับนี่เราจะมาขี่กันนะครับไอ้พวกนี้มันล่าพี่เบิ้มได้ยังไงอะว้าวไอพวกเควสหลักนี่มันทำสวยจริงๆไอพวกเควสที่แบบจะต้องมาทำอะไรสำคัญในเกมนี้นะครับเควสในอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือเราจะต้องขึ้นไปบนยอดเขาแห่งการฝึกวรยุทธในการขี่เจ้านั่นนะครับสวัสดีครับน้องขอขี่หน่อยเอาไปนู่นแหละมันบอกว่าเราต้องตีนะครับในการที่จะขี่มันก็เหมือนผู้หญิงนั่นแหละนะครั้งแรกก็เป็นแบบนี้แหละจนกว่าเราจะตามไปตื้อสัก 2-3 ครั้งนะครับก็จะได้ขี่โอ้โหจะขี่มึงนี่เป็นกุจีบหญิงอีกฮึบโอ้โหตรงนี้มีให้เลือกหลายตัวเลยคุณผู้ชมโอ้โหมีตัวยี่แสดงว่าโทลุกบักโตนี่มันต้องขึ้นไกลมากเลยนะเนี่ยในหนังนี่มันให้เราดูไม่ครบนะครับว่าความลำบากมันคืออะไรครับรอบนี้ okay. I won't hurt you. ใจเย็นๆนะใจเย็นๆขอร้องขอร้องให้ขี่เฮ้ยเย้ถอดแล้วนะ
นี่ครับเชื่อมสัมพันธ์ด้วยเส้นผมเราเนมเธอเอาละได้เวลาแล้วนายต้องตั้งชื่อให้เธอนะโอเคชื่อว่าสตอมพายุสามารถเรียกลายได้ด้วยจีเซสนี่ครับลายน้ำเงินจัดไป I think I'll call you ฉันจะเรียกเธอว่าสตอมเราอย่างนี้แกคือพายุนะ A new bond Yeah It's wondrous How do I มันบอกว่าให้เรียกกด H กด H โอ้เดี๋ยวนี้นี่เองอย่าลืมกดให้อาหารมาด้วยโอเคกดให้อาหารด้วยนะฮะ Thank you นี่ไงต้องกินน้ำผึ้งคุณผู้ชมนี่คือจุดที่เราต้องเล่นมาเป็น10กว่าชั่วโมงเลยครับถึงจะได้เล่นถึงจะได้รับชมในมุมแบบนี้นะครับในเมื่อเราได้แล้วก็ขอหน่อยเถอะวะมีเพลงแบบเฉลิมฉลองให้ด้วยเชียร์โคตรเจ๋งโอเคมันสอนเราให้อาหารนะครับแต่ว่าเราเป็นงานละเฮ้ยมันกินเนื้อได้หรอเฮ้ยเราโหเราสามารถยิงบนนี้ได้ด้วยคุณผู้ชมแสดงว่าไอ้นี่เราสามารถซัดกับมันได้เลยเฮ้ยโอ้โหการต่อสู้แบบใหม่เดี๋ยวเอาธนูยิงเอาธนูยิงใบพัดเอาธนูยิงใบพัดครับเฮ้ยไม่ได้โอเคครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ก็นาน30กว่านาทีจะ40แล้วนะครับก็สำหรับในเกมอวตารนะครับ Pandora Frontier นะครับก็เป็นเกมที่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะธรรมชาติที่สวยสดงดงามมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะครับใครที่เป็นแฟนหนังของหนังเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะชอบกันอยู่นะครับแต่สำหรับส่วนตัวนะคุณผู้ชมนะครับมันมีข้อเสียเยอะพอสมควรนะครับอย่างแรกเลยคือระบบเควสต้นเกมคุณผู้ชมนะครับระบบเควสต้นเกมคือที่ผมตัดออกไปไม่ได้เอาให้คุณผู้ชมดูคือแบบกว่าจะไปถึงเควสได้คืองงแม่นะบางทีก็แบบเควสมันอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยคือแบบงงจริงๆนะฮะเราต้องเดินหาแบบค่อนข้างมึนนะฮะระบบสอนเล่นมันทำไม่ค่อยละเอียดนะครับอย่างที่สองนี่คือกว่าผมจะได้ขี่เนี่ยผมต้องเล่นมาเป็นเวลาเกือบ10ชั่วโมงนะคุณผู้ชมจริงๆคือเกินนะประมาณ11ถึง12ชั่วโมงนะฮะเป็นเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าจุดมุ่งหมายที่เราจะได้ขี่เนี่ยมันคือตรงไหนนะครับคือต้องไปเปิดสปอยดูเลยนะครับจะได้รีบข้ามมานั่นเองนะครับก็ส่วนศัตรูในเกมนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้เจอศัตรูตัวอื่นยกเว้นแบบหุ่นยนต์แล้วก็มนุษย์ที่ใส่ท่ออากาศตรงข้างหน้านะครับส่วนศัตรูตัวแบบอื่นหรือว่าสัตว์ตัวอื่นเนี่ยก็คือยังไม่เห็นเลยนะครับก็จะมีแบบแค่ได้หนังอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าผมคิดว่ามันน้อยไปนะแต่เรื่องธรรมชาติพวกเรื่องสัตว์ตัวเล็กเรื่องต้นมงต้นไม้นี่คือสุดจริงนะครับต้องขอยอมรับนะครับก็เป็นเกมที่น่าจะแฟนๆหนังเนี่ยน่าจะชอบเลยโอเคครับก็สำหรับในคลิปเกมอวตารนะครับขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับล่วงหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับรักทุกคนเช่นเดิมบ๊ายบายครับ